เขียนแค่พิมพ์ว่าโปเกส89หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกสด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมือถืออีกแล้วค่ะวู้ฟู่มาอยู่กันในเกมคาสิโนไลน์นั่นเองค่ะเย้ พอเข้ามาปุ๊บนะคะเขามีเป็นเดลี่โบนัสนะคะหรือว่าโบนัสประจำวันให้กับเรานะคะเราก็คลิกคำว่าสปินไปเลยแล้วมันจะสุ่มดูซิว่าเกสจะได้เท่าไหร่นะคะมาตึกๆขอให้ 5,000 หมื่น 2ป้ายเก็บมาได้เหรออดแอร์ก็แป๊บไปโอเคเรียบร้อยนะคะเราไม่สามารถกดได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะโอเคก็กากบาทออกไปเลยนะคะเกมทั้งหมดที่เขามีให้เรานะคะเขาก็จะมีเป็นสล็อตค่ะแบ็คแจ็คนะคะโรเลตโป๊กเกอร์บาคาร่าคีโน่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปลองสล็อตกันดูก่อนเลยละกันเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยเขามีฟรีคอยอะไรให้ด้วยนะโอเคป่ะเราไปสล็อตกันเลยนะคะสล็อตเนี่ยโอ้โหมีเป็นพี่ลิงด้วยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นพี่ลิงกันเลยด้วยกันค่ะไปดูกันดีกว่าว่าพี่ลิงจะเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่า connecting to game room คือเกสเนี่ยมีเงินอยู่14,000เนาะคือเล่นตาละ600เราสามารถลดได้นะคะเอาซักมันมีสูงสุดนะคะถึงเป็นแสนเป็นล้านเลยแต่ว่าเกสขอเล่นซัก3,000ละกันเยอะน้อยไปเยอะๆไป300ละกันนะคะโอเคกดสปินเลยค่ะตุ๊กๆๆๆโอ้โหครั้งแรกก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดเรากดสปินค้างนะคะมันก็จะค่อยๆหมุนของมันไปเองอัตโนมัติวู้ฮู้จริงอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้เป็นก้อนเมฆนะคะครบ3อันเราจะได้บิ๊กวินหรือว่าสามารถหมุนสล็อตฟรีนั่นเองนะคะซึ่งอู้วันนี้ได้เงินมานี่ได้แล้วโหเกดต้องเกดว่าเกดจะเล่นรอจนกว่าจะได้บิ๊กวินดูละกันเนาะโอเคปะเริ่มต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยเกดให้มันหมุนไปเลยเรื่อยๆนะคะไม่รีบมากปะเงินจาก14,000ก็ลดไปเรื่อยๆแล้วนะคะคือเกดจะมาบอกว่าถ้าเล่นคาสิโนเนี่ยมันไม่โอเคจริงๆแหละอู้ลงทุน300ได้มา480โอเคเลยอันนี้โอเคเลยนะคะคือเกสอยากได้มากๆเลยนะอยากได้ก้อนเมฆมากๆเลยอ่ะขอหน่อยเถอะนะขอสักนิดนึงขอสักนิดจิตจำใสนะฮะวู้ฮู้ไม่ได้ว่ะยากจังมันตึ้ง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 เฮ้ยเราสามารถกดให้มันตึ้งนี้ได้เลยนะพึ่งโอ้พึ่งโอ้พึ่งโอ้โหได้สองอันพึ่งโอเคอันนี้ได้โหได้เงินมา1,000เลยนะเจ๋งเจ๋งตึงตึงเฮ้ยก็โอเคอยู่นะบางทีนะคะโอเคค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะคะพี่เกสอยากได้จริงๆนะพี่เกสอยากได้อยากได้ก้อนเมฆ3อันน่ะไม่ใช่ว่าเงินจะหมดซะก่อนหรือเปล่านะคะไม่ชัวร์นะคะไปค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะคือถ้าเกิดว่าเรารอรายวันมันก็จะได้เงินเพิ่มอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเงินหมดนะคะเพราะว่าเป็นเงินในเกมน่ะเกตเริ่มจะไม่ทนละขออีกสัก2รอบรอบสุดท้ายนะคะอีกสักรอบหนึ่งฟึบโอ้ยอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนไว้ก็ทักมาเราโกทูเดอะล็อบบี้เลยค่ะคลิกออกไปนะคะแล้วก็ไปลองเล่นโรเลตดูบ้างนะคะเกมอื่นก็มีนะคะในอันนี้เป็นสล็อตเนาะมีเป็นโกสต์ฮันเตอร์นะคะ3 คูณ 10 คูณ 5 คูณนะคะรีเจนต์นี่นางเงือกหรือเปล่าแวมไพร์มีอู้เยอะแยะเลยนะคะเกตว่าเกตอยากลองด่านเมื่อกี้นะคะ3คูณ10คูณอะไรนี่นะคะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ connecting to game room โอเคเดี๋ยวนะขั้นต่ำ50เราเอา200แล้วกันสปินเกตไม่รู้ว่ามันต้องประมาณยังไงบ้างนะเนี่ยมันต้องเรียงเลยเกตว่านะคะโอเคอุ้ย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 คูณ5วู้ฮู้บิ๊กวินเลยอ่ะทุกคนโอ้โหซุปเปอร์วินวู้ได้ 3,000 เลยนะคะทุกคนเย้โหได้มา 9,000 แล้วเย้มา
เมื่อกี้ลดมากๆเลยนะน่าจะเป็นที่ดวงด้วยนะคะพวกคาสิโนพวกนี้นะคะถ้าได้10คูณนี่คงจะอลังการกว่านี้อ๋อถ้าได้เพชรน่าจะได้คูณเยอะกว่านี้ด้วยนะโอเคป่ะต่อกันเลยเพชรนี่ก็คือได้200แน่ๆนะคะแล้วดูซิว่าเราจะได้คูณเท่าไหร่อ๋อโอเคไปเรื่อยๆหุยอันนี้แจกเงินดีนะเนี่ยโอเคค่ะลองไปเรื่อยๆเลยนะคะคูณ5โอ้โหถ้าข้างหน้าได้ของเทพๆนี่โอ้คูณ10โอ้2,000ป่ะเนี่ย2,000ป่ะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยค่ะโอ้ my god ได้2,000มาเราไปกันต่อเลยนะคะเฮ้ยอันนี้โอเคเดี๋ยวนี้อันนี้แจกเงินดีๆน่าแต่ว่าเดี๋ยวโอเคจะพาไปทดลองเล่นหลายๆอย่างอุ๊ยเมื่อกี้อีกนิดเดียวมันเฉือนไปมันเฉือนเพชรไปนะฮะแย่มากเลยโอเคป่ะตึ๊ดตึ๊ดโอ้ยไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาอุ้ยได้เพชรแล้ว10 3ก็ยัง600อยู่โอเคได้อยู่นะฮะตึ๊ดโอเคอันนี้ได้มาเป็น2เชอร์รี่ค่ะคูณ5ได้1,000นะฮะเราก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะอันนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเก็บเงินอยู่แค่ 6,000 ได้ขึ้นมา 4,000 อู้อันนี้คูณ10เลยนะคะบิ๊กวินด้วยนะคะแล้วก็ซุปเปอร์วินแน่ๆเลยนะคะเย้ได้ 2,000 นะคะทุกคนนี่อ้อป่ะเราไปกันต่อขอกดอีกสัก4รอบแล้วกัน1เดี๋ยวลุ้นกัน1ปุ๊บ2ฮึบ3แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นด่านอื่นกันนะคะแล้วก็รอบสุดท้ายที่เราจะคลิกกันค่ะโอเคแล้วก็กดออกเลยมาคือจะไปลองเล่นสล็อตเนี่ยสักหลายๆด่านดูแล้วกันเนาะไปแล้วก็ดูซิว่าด่านไหนมันน่าเล่นนะคะเฮ้ยเมกาวิลที่ก็คืออะไรหน้าตาแปลกๆเหมือนคล้ายๆกับสีลุงอะไรอย่างงี้นะเราเข้าไปลองกันดีกว่านะคะเราจะใช้เงินเนี่ยต่ำๆเพราะว่าเราไม่มีตังค์เฮ้ยอันนี้เหมือนแบบถ้าได้โบนัสเราจะได้เงินเยอะหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนเห็นมีโบนัสเนี่ยโบนัสนะคะอ๋อต้องให้ได้โบนัสครบ3อันนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะเกียร์คิดว่านะคะโอ้โหยากนะเนี่ยเงินมันจะหมดไปเรื่อยละอุ๊ย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 โบนัสขอรับบ้าเอ้ยหมดไปเลยอันนี้ยากกว่าอันเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้ยากกว่าอันนี้ยากกว่าอันเมื่อกี้อีกนะคะไม่เป็นไรลองดูเฮ้ยเราถ้าเกิดว่าเราได้7777นี่เราจะได้เท่าไหร่เนาะโอ้ได้แล้วมาค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะคูณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะโอ้ยขนลุกเลยขนลุก50โอ้ย15เองเหรอน้อยสุดอะทุกคนแต่ก็ยังได้ 3,000 นะฮะก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ขออีกสักทีแล้วกันได้ไหมฮึบฮึบได้โปรดอันนี้ได้อยู่โหถ้าได้7นี่เราก็ได้เงินเลยนะโอเคอยู่สุดท้ายละตึกตึกตึกไม่เป็นไรค่ะไปเรากลับกันนะคะคือการเล่นคาสิโนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด่านไหนเนี่ยทุกอย่างมันเป็นดวงหมด มันยากอ่ะมันยากโอ้โหมีด่านซอมบี้หน้าตาน่ากลัวด้วยนะคะดูจากด่านแล้วนะคะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยมีเป็นแบบผู้หญิงญี่ปุ่นด้วยมีปลาดอลลี่นีโมอะไรพวกนี้ด้วยนะคะ Beauty and the Rich ผู้หญิงกับความรวยนะคะเหมือน Beauty and the Beach อะไรอย่างงี้เนาะดูซิว่ามีอะไรอีกโอเคแล้วก็หมดแล้วเนาะ coming soon โอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับล็อบบี้กันดูนะคะเมื่อกี้เนี่ยเกตคลิกไปที่สล็อตแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูที่ Black Jack ดีกว่าป่ะ Black Jack เกตจะเล่นเป็นไม้หน้า single player ละกันนะคะไปลองกันด้วยกันเลยเพราะเกตไม่เคยเล่นเหมือนกันเกตงงๆโอเคเราลองมาเล่นกันดูนะคะ Bet down please ก็คือเขาให้เราวางเงินละมั้งขั้นต่ํา 1,000 นะคะโอเคแล้วก็เดลดูซิว่าไพ่ใครจะเยอะกว่ากันของเรา13อ๋อสูงสุดน่าจะ21ฮิต16พอแล้ว16 12 14 17โอ้ยชนะเฉยเลยไพ่ใครสูงกว่ากันคือชนะนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าไพ่ของใครสูงเกิน21ปุ๊บแพ้ทันทีนะคะของเกมแบ็คแจ็คเป็นอย่างนี้เนาะโอเคเกเข้าใจละเริ่มมาดูซิว่าเท่าไหร่อุ้ยเกส17ละเอาไงดีอ่ะยืนละกันโอ้ยเขา19เฉยเลยแอลแอร์ก็แพ้ไปเบ็ดดาวเบ็ด 2,000 ไปเลยรอบนี้เราต้องเอาคืน16ไหม22ตายดูฝั่งนู้นก่อนนะฮะฝั่งนู้นเฮ้ยอ่อนแอก็แพ้ไปอีกแล้วนะรอบสุดท้ายมาโอ้เปิดอยู่แล้วค่ะ16 17 18 19 20 21เอาวะว้าชนะเย้ชนะ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 วู้ฮูได้เงินมาแล้วนะคะเกมพวกนี้เนี่ยเสียเงินเร็วๆเนาะลงพันเดียวแล้วกันป่ะ17แล้วควรจะพอเนาะเอ้าเก็ตกดพอทำไมมันล่มไม่เป็นไรเราย้อนกลับเลยโอเค go to the lobby นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นโรเลตกันดูแล้วกันเนาะมันมีหลายๆอย่างเลยนะฮะไปคลิกไปที่บ้านฟึบมีเป็นคีโน่เนี่ยสุ่มตัวเลขนะคะส่วนโป๊กเกอร์ก็คือกับบาคาร่านี่คือเกมไพ่เดี๋ยวเราค่อยๆเรียงกันไปละกันอ่ะลองดูคีโน่ก่อนละกันคีโน่นี่เกยิ่งไม่เคยเล่นหนักเลยนะเห็นมันเป็นตัวเลขน่าจะให้เราอ่ะซื้อเลขนะคะ2 22 32 42 52 62 72กดมั่วเลยละกันโอเคสตาร์ทมาดูซิว่ามีเลขอะไรบ้างนี่พวกบรรดา22เริ่มลงมาแล้วค่ะมีถูกอะไรบ้างนะคะง่าเดี๋ยวดูสิกิ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันน้มมันได้เงินจากอันไหนนะคะโอเคมันต้องถูกยังไงถึงจะได้เงินคือถูกเท่าไหร่ต้องถูกอ๋อนี่ไงถูก1ถึง3อันเนี่ยได้0ถูก4อันได้200บาทนะฮะถูก5อันได้600 6อันได้ 2,400 ส่วน10อันได้2ล้าน2ล้านเลยเหรอโอ้ my god ชื่อมันยากมากคิดบอกเลยยากมากยากมากนะคะส่วนมากก็ถูก3อันนี่แหละนะคะโอ้ยากจริงอันนี้ถูก4อันนะคะได้200โอเคก็ได้ประมาณนี้เนาะเราเล่นตาละ200นะคะนี่นะคะมันเล่นไม่ยากแต่ว่าเงินมันหมดไปค่อนข้างไวพอสมควรเลยนะจ๊ะโอเคนี่นะคะเราก็ได้4ครั้งนะฮะก็คือได้เงินคืนมาจากที่เล่นไปเบอร์ตะกี้นี้เนาะป่ะงั้นเราคอดีกว่านะฮะเกมไม่มีดวงเรื่องสุ่มตัวเลขอะไรพวกนี้หรอกยากเกินไปมางั้นเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกันบ้างละกันนะคะมีเป็นโรเลตเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูสักรอบเดียวแล้วกันมันไม่ได้ยากจนเกินไปให้เราทายตัวเลขเท่านั้นเองนี่ก็คือมันจะมีเลข1นะคะถึง36ให้เราเดาเอาว่ามันเป็นเลขอะไรนะคะเก็ทว่าพวกบรรดา6พวกนี้นะคะลองวางไปดูนะคะไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าแล้วก็มันจับเวลาด้วยเอาตรงนี้ด้วยวางไปให้หมดโอเคเรียบร้อยค่ะของเกสเนี่ยเป็นสีเหลืองนะคะถ้าเกิดมีคนมาเล่นกับเกสเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้าข้างบนเนาะของเกสเป็นสีออกเหลืองๆส้มๆนะคะรอจับเวลาแป๊บหนึ่งนะคะ1 0วู้ฮู้มาเฮ้ยไม่รู้ว่าจะถูกสักอันหรือเปล่านะคะลองเล่นดูสักครั้งให้เชื่อใจโอ้โหถ้าลง0นี่เราได้เงินเยอะเลยนะโอ้ได้ปะไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูอ่ะเฮ้ยได้อุ้ยได้เยอะด้วยได้เยอะด้วยทุกคนเพราะว่าแกแทงตรงกลางตรงนี้500ข้างล่างนะคะแล้วก็มีแทงตรงกับ23เลยนะคะนี่ได้เงินมา 3,300 เลยโอเคเรียบร้อยเราพอและรอบเดียวเราเล่นแค่รอบเดียวพอนะคะมาเราไปดูเกมอื่นกันบ้างดีกว่านะคะโป๊กเกอร์ดีกว่าเป็นยังไงเบสเราเข้าไปดูในห้องเบสกันน่าจะต้องแข่งกับเพื่อนๆหรือเปล่าอ๋อเกเข้าใจแล้วค่ะโป๊กเกอร์เนี่ยเหมือนกับที่เกตอนที่เล่นในทาวเวอร์อยู่ไหนกับเพื่อนๆนะเนาะต้องมีคนที่
เข้ามาเล่นด้วยกันไม่ๆๆอันนี้เสียเวลาเยอะนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าโป๊กเกอร์เล่นยังไงก็ไปดูพี่เกนเล่นกับเพื่อนๆใน Tower Unite ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบาคาร่าอันสุดท้ายกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันนะโอเคมาเลย connecting to the server นะคะกำลังเลือกห้องให้เรานะคะโอเคอันนี้คือมันจะมีเป็น player คือตัวเรานะแล้วก็ตัวแบงค์เอ้าลืมวางก็คือว่ามันจะให้เราเบ็ดเงินลงไปแล้วก็กดสกอร์การ์ดดูโอเคมาเราวางเงินละ 1,000 นะฮะเราวางไปที่เพลเยอร์ด้วยเพราะฉะนั้นดูไพ่ว่าใครจะชนะอันนี้น่าจะคล้ายๆกับป๊อกเด้งอะเนาะเอ้าเสมอ8ว่ะพี่เกต8ว่ะพี่เกต8โอ้โหเขา9อะไรวะไม่เข้าใจอ่ะอันเดียคือมันเป็นเกมที่แบบมันเป็นคอมพิวเตอร์เนาะมันยังไงมันก็โกงเราได้อยู่แล้วนะฮะมาพี่เกตขอทายเพลเยอร์เหมือนเดิมแล้วก็เป็นเสมอ1แล้วกันโอเคมามาหามารุ้นดูนะคะ4เขา2เขา2มาดีไม่ดีละไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเนี่ยขออีกสักใบเถอะโอ้โห4เองโคตรแย่โคตรแย่ไม่เสมอด้วยนะคะแย่มากเลยอันนี้คือป๊อกเด้งเลยนั่นแหละนะคะอันนี้คือไพ่แบบว่าทั่วไปนะคะของสากลปะออกกันนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่อง Progress 89ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้พี่เกดไปแล้วบ๊ายบายน้องๆอย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกดแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่เกดกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกดด้วยนะคะบ๊ายบาย